ดร.สุบรรณอดีตเลขาธิการกปปส.และนายสุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายวีระยี่แพรผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเดินทางมาที่ศาลอุทธรณ์กลางตามนัดการไต่สวนฝ่ายผู้คัดค้านนะคะหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์กลางให้มีคำสั่งจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใหม่เนื่องจากทางกกต.ได้แจกใบเหลืองให้กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายหลังมีผู้ร้องเรียนว่ามีผู้สนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งปราศัยโจมตีใส่ร้ายพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามเมื่อครั้งลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่3มีนาคม2556โดยนายสุเทพได้ขึ้นเบิกความชี้แจงข้อกล่าวหาการปราศัยโจมตีการแก้ปัญหาน้ำท่วมและการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยของรัฐบาลสำหรับการไต่สวนของศาลในคดีนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะคะนัดต่อไปจะเป็นการไต่สวนฝั่งผู้ร้องก็คือเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก่อนที่จะนัดฟังคำสั่งว่าจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใหม่หรือไม่ค่ะ